ยปฏิบัติการพิเศษหรือ SOU ของสำนักปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษกำลังฝึกซ้อมและสาธิตการปฏิบัติหน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงโดยจำลองสถานการณ์บุกจู่โจมจับกุมขบวนการค้าอาวุธสงครามข้ามชาติและช่วยเหลือตัวประกันหน่วยปฏิบัติการพิเศษนี้ถูกตั้งขึ้นพร้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเมื่อปี2545โดยในการปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้งจะต้องประเมินสถานการณ์หากอยู่ในขั้นสุ่มเสี่ยงชุดปฏิบัติการนี้จะออกทำหน้าที่ทันทีซึ่งส่วนใหญ่แล้วในการปฏิบัติการของเราเนี่ยจะอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับไม่ได้จะทำอะไรที่เกินเลยจากกฎหมายเพียงแต่ว่าเราก็ต้องดูว่าภัยคุกคามที่มีเนี่ยว่าภัยคุกคามระดับไหนถ้าส่วนใหญ่แล้วของเราเนี่ยจะปฏิบัติการในลักษณะที่เป็นภัยคุกคามสูงนั่นคือคนร้ายที่มีอาวุธหรือพร้อมที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้แล้วก็โดยเฉพาะถ้ามันมีเหตุที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อหรือผู้เสียหายซึ่งอยู่ในภาวะที่ตกอยู่ในอันตรายซึ่งวิกฤตแล้วถ้าเนิ่นช้าอาจจะถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัสอะไรต่างๆเนี่ยเราจำเป็นจะต้องที่ต้องตัดสินใจที่ต้องปฏิบัติการลักษณะทางด้านเชิงวิธีนะครับซึ่งยุทธวิธีที่ใช้ในการจู่โจมทางผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษยืนยันว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่แบบไม่มุ่งทำลายชีวิตเพียงแค่เป็นการเข้าควบคุมสถานการณ์ให้ยุติและในการปฏิบัติภารกิจผู้ปฏิบัติงานต้องทำตามแผนบวกประสบการณ์สำหรับการตัดสินใจและหลังจากเสร็จปฏิบัติการในการช่วยเหลือตัวประกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางหน่วยปฏิบัติการพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษนั้นก็จะมีการบีฟแบ็กนะคะก็คือการสรุปผลการปฏิบัติการในครั้งนี้ในการเข้าช่วยตัวประกันค่ะหลังจากนี้นะครับในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราต้องเพิ่มจิตวิญญาณได้มากขึ้นเพราะว่าคนร้ายเราก็ต้องพัฒนาของเราให้มากขึ้นให้สูงกว่าที่เขาเป็นอยู่นะครับ